จากกรณีที่วันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการสนทนาภาคประชาชนไอลอว์นะครับแล้วทำเช่นทางพรรคการเมืองต่างๆไปด้วยนะครับซึ่งผมก็ไปในวันนั้นด้วยแล้วก็พบว่าคำสั่งของคสช.เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะยกเลิกได้ต้องมีพระราชบัญญัติมารองรับนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะไม่หายไปเฉยนะครับยังคงอยู่จนกว่าที่จะมีทั้งฝ่ายภาคประชาชนแล้วก็พรรคการเมืองนี่จะมาช่วยกันเรียกว่าถอนนะครับถอนปฏิรูปของคสช.หรือว่าในของพรรคอนาคตใหม่เองก็เป็นการที่เราจะล้างผลพวงของการรัฐประหารนะครับสิ่งที่อยากจะเรียนกับทุกท่านก็คือว่าเราเชื่อกันว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยมาตรา44จะหายไปนะครับแล้วก็คสช.จะหมดไปเราจะกลับสู่ชีวิตปกติอันนั้นไม่เป็นความจริงครับเพราะว่ายังมีกฎหมายต่างๆที่ไปอยู่ในพระราชบัญญัติหรือว่าระเบียบต่างๆของทางราชการวันนี้จะยกประเด็นเดียวนะครับก็คือเรื่องของกลมน.กับซึ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการบอกว่าจะมีการรับไม้ต่อจากทางคสช.นะครับแล้วอีกวันนึงก็มาบอกว่าเขาคืนมาแล้วก็ไม่รับแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดนี้แปลว่าครับแปลว่าการเคลื่อนไหวของทหารที่จะแล้วก็เจ้าที่อื่นด้วยนะครับที่จะมีต่อประชาชนยังมีต่อไปนะครับฐานที่ว่านี่กับฐานที่อยู่ในกรมน.นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับตามคำสั่งของหัวหน้าคณะคสช.ที่ 51/60 นะครับบอกไว้ชัดเจนนะครับมาตรา3ก็คือว่าให้มีการประเมินภัยคุกคามซึ่งอาจจะเกิดขึ้นคำว่าอาจก็คืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องความมั่นคงมาตรา11มีการเพิ่มเติมนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหามากก็คือให้ตัวของแม่ทัพภาคต่างๆเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะกรรมการหรือหน้าหัวโต๊ะแล้วก็มีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งทางอัยการสูงสุดนะครับหรืออธิบดีอัยการที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับตำรวจแล้วก็ข้าราชการพลเรือนทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่นั้นมานั่งเป็นกรรมการด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมอำนาจต่างๆต้องแยกออกจากกันนะครับยกตัวอย่างของอัยการกับตำรวจเนี่ยไม่ควรจะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วขณะนี้มาอยู่ด้วยกันภายใต้ของการดูแลของแม่ทัพภาคมันก็จะเกิดการรวมศูนย์ความคิดอาจจะไม่ตั้งใจนะครับแต่ความคิดจะกลายเป็นทิศทางเดียวกันไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งเป็นหลักของประชาธิปไตยนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนอกจากนั้นเนี่ยในมาตรา13ก็ถ่ายอำนาจลงไปถึงผู้ว่าการจังหวัดให้รับนโยบายต่อไปซึ่งจะไปทั้ง2ทางด้วยกันก็คือท้องถิ่นท้องถิ่นปัจจุบันนี้อยู่ในความควบคุมแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในการกำกับของส่วนภูมิภาคหรือผู้ว่าการจังหวัดอีกต่อไปนะครับตามพระราชบัญญัติใหม่ตามกฎหมายใหม่แล้วก็ท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็อยู่ในกำกับอยู่ในการควบคุมตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นประชาชนเนี่ยจะไม่มีที่พึ่งนะครับดูแล้วเราเห็นว่าโครงสร้างเครือข่ายในการควบคุมประชาชนตั้งแต่ระดับรัฐบาลก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคณะกรรมการปฏิรูปต่างๆที่ปลดรัฐบาลได้เรื่อยๆลงมาถึงประชาชนคนสุดท้ายเนี่ยอยู่ในการควบคุมของระบบกลไกที่มาจากคสช.ถ้าผมจะให้นิยามเนี่ยคิดแบบง่ายๆมันคือเกสตาโปในสมัยนาซีพอจะเข้าถึงทุกบ้านเข้าถึงทุกแห่งแล้วถ้าประชาชนเนี่ยอยากที่จะอยากจะเรียกร้องนะครับอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปร้ององค์กรอิสระซึ่งสุดท้ายเนี่ยองค์กรอิสระก็อยู่ภายใต้การกำกับอีกทีหนึ่งของสว.เพราะสว.ผู้แต่งตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือวงจรของคณะคสช.ซึ่งไม่หมดไปดังนั้นเนี่ยจะต้องขอให้ภาคประชาชนแล้วก็สิ่งที่เราจะทำกับทางไอลอว์ก็คือเราจะเสนอกฎหมายนะครับที่จะถอนอำนาจของคสช.ทั้งหลายแล้วเหล่านี้ร่วมกับพรรคอื่นๆนะครับเชื่อว่าในเวลาสัก3เดือนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้ามีการกระทำอย่างแข็งขันจริงนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยนะครับในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองด้วยกันที่เราจะถอนอำนาจของคสช.เสียเราก็สามารถทำสำเร็จแต่ถ้าเกิดขาดความร่วมมือจากประชาชนขาดการผลักดันขาดการร่วมไม้ร่วมมือจากทางภาคการเมืองมันจะไม่สำเร็จและเราจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดกับองค์กรบังคับใช้กฎหมายซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาและสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนจะมีปัญหายกตัวอย่างนะครับถ้ามีธุรกิจที่ขัดกัน2แห่งแห่งหนึ่งมีตำรวจมาบ้างมีปกครองมาบ้างมีทหารมาบ้างทุกวันและอีกร้านหนึ่งขายทั้งวันไม่มีใครว่าอะไรนี่มันจะกระทบต่อธุรกิจด้วยในระดับท้องถิ่นเลย
ะครับดังนั้นทุกองคาพยพของประเทศไทยมีภัยนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาพูดให้มันดูร้ายนะครับแต่กลไกราชการเนี่ยควรจะไม่เข้าไปยุ่งยากกับเสรีภาพของประชาชนในการทำธุรกิจในการประกอบอาชีพนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็อยากเรียนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเรื่องนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเข้าไปแทรกแซงชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับเรื่องนี้มันแปลความได้ว่ามันให้ทหารมีบทบาทนำในทางการเมืองมากกว่าภาคประชาชนหรือว่าควรจะเป็นส่วนปกครองท้องถิ่นนะคือปกติแล้วเนี่ยนะครับราชการควรต้องเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้สนับสนุนนะครับประชาชนนะครับแต่กรณีของอำนาจอันนี้เนี่ยมันเข้ามาควบคุมแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ถามดีว่าทหารเข้ามาควบคุมไหมทหารต้องถามก่อนว่านิยามทหารคืออะไรทหารคือผู้ที่ป้องกันประเทศป้องกันอริยราชศัตรูใช่ไหมครับดังนั้นในงานเนี่ยจริงๆต้องเป็นอย่างที่ถามมาคือเป็นงานของฝ่ายพลเรือนปกติคือควรจะเป็นพลเรือนเป็นคนดูแลก็คืออาจเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับดูแลแล้วจะต้องแยกด้วยอย่างอัยการตำรวจต้องแยกออกจากกันเพื่อไม่ให้มีการรวมความคิดด้วยกันมันจะเกิดการเรียกว่ารวมอำนาจและรวมความคิดรวมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นเสร็จเกินไปต้องตรวจสอบและถ่วงดุลกันเพื่อประชาชนจะได้มีเสรีภาพมากขึ้นครับแต่ว่าพรบความมั่นคงภายในมันก็อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการมันจะช่วยลดความกังวลได้ครับเพราะมีตัวแทนหลายฝ่ายเข้ามาร่วมไม่ใช่เฉพาะทหารอย่างเดียวคือเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วคนนั่งหัวโต๊ะเนี่ยเป็นทหารก็คือแม่ทัพภาคอยู่เหนือแม่อยู่เหนือของผู้ว่าการจังหวัดอยู่เหนือของอัยการอยู่เหนือตำรวจอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยเคยมีคณะกรรมการแบบนี้จริงแต่ไม่มีอำนาจมากก็คือขอความร่วมมือแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะของการสั่งการนะครับอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นกรรมการมันไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือการสั่งการทางอ้อมนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่มันจะเกิดปัญหาก็คือเรื่องที่มาตรา13เนี่ยแหละที่บอกว่าเชิญคนก็ได้เอาวัตถุสิ่งของเขาเรียกว่าเอกสารราชการก็ได้บุคคลทั่วไปก็ได้แปลว่าประชาชนธรรมดานั่งอยู่กับบ้านก็มีคนมาเยี่ยมได้ซึ่งจริงไม่ควรมีไงประชาชนต้องร้องขอความเป็นธรรมก่อนแล้วไปหาหน่วยงานของรัฐรัฐจึงจะมาสนับสนุนมาช่วยเหลือจึงจะถูกรัฐไม่มีสิทธิ์เข้าไปดูครับไอ้กว่าจะเกิดเรื่องไอ้คำสั่งคสช.ที่มันถูกแปลงแล้วก็มาซ่อนอยู่ในพรบความมั่นคงภายในมันสุดท้ายแล้วก็มีคณะกรรมการที่เชิญอะไรอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองสำหรับคนที่เห็นต่างจากฝ่ายมีอำนาจถ้ามองทางการเมืองก็ใช่นะครับก็คือใครที่เหมือนกับว่าไม่เป็นไปทางเดียวกับทางรัฐเนี่ยก็จะโดนคุกคามโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับแล้วสิ่งนี้เขาเรียกว่าเงื่อนไขสงครามไม่ได้บอกให้เกิดสงครามนะครับแต่เป็นเงื่อนไขเมือง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐเนี่ยบางทีเข้าไปกดทับเขาก็อยากต่อสู้ดังนั้นสิ่งที่จะอยู่ด้วยกันโดยสันติได้ก็คือให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีพื้นที่ของตัวเองประชาชนควรมีพื้นที่ของตัวเองภาครัฐก็มีพื้นที่ของเขาแล้วประชาชนมาใช้บริการจากภาครัฐใช้การดูแลการคุ้มครองจากภาครัฐมิใช่ภาครัฐไปดูแลประชาชนด้วยการก็ไปอยู่เหนือกว่านะครับประชาชนต้องอยู่เหนือกว่าภาครัฐเสมอ